ของนายสมเกียรติประจาวงนะครับเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทรนชนะครับในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยเปิดเผยนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบรหิหารจัดการน้ำแม่น้ำโขงสถานีวัดน้ำฝนรวมถึงปริมาณน้ำที่ระบ,บายจากเขื่อนของสปปลาวที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงรวมถึงนะครับจะมีการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุทกวิทยาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป ร้อมทั้งนะครับจะร่วมกันกําหนดกรอบแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการน้ําและการใช้น้ําของเขื่อนไซยบุรีซึ่งก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีการกําหนด3แนวทางนะครับก็คือการทํางานร่วมกันเพื่อรองรับในช่วงฤดูฝนแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุทกวิทยาระบบการพยากรณ์น้ําท่วมและการบริหารจัดการเขื่อนและแผนในการรับมือภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยของเขื่อนนะครับ การหารือครั้งนี้นะครับจะมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการแม่น้ำโขวงตลอดสายในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปริมาณน้ำฝนการระบายน้ำจากเขื่อนไซบุรีแบบเรียลไทม์ เพื่อวิเคราะห์นะครับคาดการณ์สถานการณ์น้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่8จังหวัดทางภาคอีสานที่ติดกับแม่น้ําโขงซึ่งในแต่ละปีนะครับปริมาณน,น้าโขงเนี่ยจะสูงขึ้น2ช่วงนะครับก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนทั้งนี้นะครับหากได้รับข้อมูลสถานการณ์น้ําในสปป,ปลาวล่วงหน้าเนี่ยก็จะทําให้หน่วยง,งานของไทยเนี่ยจะสามารถคาดการณ์และก็ป้องกันบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ําล้นตลิ่งกับพี่น้องประชาชนในฝั่งไทยได้ครับ